Thế hả? Đó thầm nhà. Âm nghe ngay thì nghe hơi liệt. Được sinh ba. Âm nghe ngay hả? Âm là cái sao đi mất thầm lên cao rồi. Mình đã cho chuẩn bị mất cả. Cái sẵn này đi. Tông thầm hình của này mà. Chứ ra là mẹ ở có thầm thích chùa lại. จริงๆ สังเกตนะต้นตะเคียนอยู่ในรูปทาวน์เสมอแล้วเป็นเพราะอะไรทาวน์เป็นตัวแปรร่วมตัวเดียวที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดมีแค่เท่ากันนะเนี่ยตัวนี้จะหน้าก็ต่อมาที่เนื้อสัตว์ทางตรงนี้แหละมันเขียนอยู่ในรูปทาวน์แปรว่าทาวน์เป็นตัวร่วมเอเนี่ยมีกี่ปฏิกิริยาคะ สองปฏิกิริยาถูกไหมคะเป็นสามปัจจัยคู่นะคะเพราะฉะนั้นลบไอเอจะเป็นค่าบวกนะคะถ้าตอนนี้เขียนอยู่ในรูปตัวมีค่าเท่ากับปฏิกิริยาที่หนึ่งเคหนึ่งจีเอนะคะปฏิกิริยาที่สองก็เคสองจีเอใช่ไหมคะถูกไหมเพราะมันดึงปฏิกิริยา เอถึงทราบไหมคะทราบเอเอทราบไหมคะดูเขียนในถังใบที่หนึ่งด้วยฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเอหนึ่งจะได้ไม่งงฉะนั้นในนี้มีอะไรไม่ทราบบ้างมีข่าวมีอะไรอีก K1 และ K2 ทำสมดุลมวลสารในถังใบที่หนึ่งที่ทาวก็ทราบนี่คุณทาวไม่ทราบตรงไหนที่ทาวหนึ่งถังใบที่หนึ่งก็ทาวหนึ่งทราบนะฉะนั้นสมการที่หนึ่งติดตัวสองตัวคือ K1 และ K2 ยังศูนย์เท่าไหร่คะศูนย์เพราะว่าไม่ได้สี่ก็ได้เป็น CR หรือว่า RR ก็คือ K1 EA ใช่ไหมคะ K1 ใช่ไหมคะฉะนั้นอุ้ยเนี่ยได้แล้วทราบ CR ไหม CR 1 หมดเลยเนี่ยทราบหมดเลยอ่ะขาด K1 ตัวเดียวที่ไม่ทราบถูกไหมคะเออถูกไหม ฉะนั้นได้เคหนึ่งแล้ว เคหนึ่งมีค่าเท่ากับ CR1 หารด้วยทาวหนึ่ง CA1 CR1เท่ากับเท่าไหร่คะ 0.4 กิโลโมล/ทาวหนึ่ง 2.5 ส่วนเวลา CA1 0.4 ฉะนั้น K1 มีค่าเท่าไหร่คะ
1ส่วน 2.5 อีกครั้งนี้หน่วยเป็นทำหน่วยเป็นหน่วยเป็นนี้ก็คือส่วน1ส่วนนี้นี่คือ2.5ได้เท่าไหร่1หาร 2.5 พูดผิด 0.04 ได้เท่าไหร่1แล้วอย่างนี้ทำสมดุลมวลสาร R ก็ได้เคไอเอสก็ได้เคสองแล้วถูกไหมคะเอสนะTS สูงลบ TS หารด้วย RS TS สูงเท่าไหร่คะ0 TS สูงใช่ไหมคะ RS ก็คือ K2 TA ของใบที่1นะคะใช่ไหมคะ TA ก็คือ A1 ฉะนั้นหา K2 ได้แล้วk 2มีค่าเท่ากับ ts 1หารด้วย k 1 ta 1 ds เท่ากับ 0.2 กิโลโมล per คิวบิกเมตรหารด้วย k คือ 2.5 แล้วก็ ta 1ก็คือ 0.4 กิโลโมล per คิวบิกเมตรได้อะไร45208.90 ได้0.2 อ่ะใช่ไหมคะได้0.2ป่ะได้0.2หน่วยเห็นไหมได้K1 K2 แล้วฉะนั้นต่อไปหา CA2 CR2 CS2 ได้ไหมแล้วน้องทราบพาวแล้วอ่ะผมดึงมวลสารถังใบที่2นะคะเอาของ A ก็จะได้ข่าว2มีค่าเท่ากับ C A1 ลบ C A2 หารด้วยลบ R ถูกไหมคะA1 CA2 ลบบวก K2 CA2 โอเคค่ะทราบข่าวข่าวเท่ากับ5ใช่ไหมคะ CA1 ทราบเท่ากับ0.4 ลบ CA2 หารด้วย K1 ทราบแล้วเมื่อกี้เท่ากับ0.4 K2 เท่ากับ0.2 ใช่ไหม K0.4 บวก0.2 เป็น0.6 CA2 หา CA2 ได้ไหมคะK2 ได้เท่าไหร่คูณขึ้นไป5630 3 CA2 เท่ากับ0.4 ลบ CA2 ใช่ไหมคะย้ายข้างไปก็เป็น4 CA2 เท่ากับ0.4 CA2 เท่ากับ 0.1 กิโลโมล per คิวบิกเมตรนี่ใครสงสัยเนี่ยผมดูมวลสารของ R บ้าง R2 เท่ากับ CR2 ลบ CR เอ้ย CR1 ลบ CR2 หารด้วยลบ R2ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะคะเพราะตอนนี้เข้าไม่เป็น0แล้ว CR1 ไม่เป็น0แล้ว R2 เท่ากับ5 CR1 เท่าไหร่นะเมื่อกี้0.4 ลบ CR2 หารด้วย
เนื่องจากมันเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าลบก็ต้องมีลบไว้เหมือนเดิมนะคะ R เนี่ยมันคือ K1 K1 เท่าไหร่นะ0.4 ป่ะ0.4 ใช่ไหมคะ0.4 CR เอ้ย CA2 CA2 เท่าไหร่0.1ก็ได้เป็น0.4 ลบ CR2ลบ0.4 คูณกับ0.1 0.004 ได้เท่าไหร่เนี่ย0.04 คูณ5 5.20ที่เป็นลบ0.2ใช่ไหมคะเท่ากับ0.4 ลบ CR2 ฉะนั้น CR2 เท่ากับเท่าไหร่คะ0.6 ป่ะไปสมดุลมวลสาย x bs 1ลบ bs 2หารด้วยลบ rs 2นะคะก็จะได้เป็น5เท่ากับ bs 1เท่ากับ0.2ลบ bs 2หารด้วย k 2เท่าไหร่นะ0.2ลบ0.2คูณ ca ก็คือ0.1จะได้เท่าไหร่เนี่ย0.1ใช่ไหมคะคือไม่ได้0.1ว่าคูณไปลบ0.1นะลบ0.1เท่ากับ0.2ลบ cs 2ฉะนั้น cs 2ก็จะมีค่าเท่ากับ0.3ตัวนี้เนี่ยถ้าทำสมดุลมวลสารถูกที่มันไม่จะมีอะไรเกิดขึ้น cr กับ cs ของคุณจะลดลงซึ่งเป็นไปได้ไหมเพราะเข้าเชื่อมปฏิกรณ์ใบที่2แล้ว R กับ S มันเป็นผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นมันควรจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นถ้าทำไปแล้วเนี่ยเห็นความเข้มข้นลดลงเครื่องหมายตรงนี้ครับถ้าคุณทำมันเป็นเครื่องหมายบวกอีกเป็นทีมันจะลดลงนะคะคราวนี้ลองมาดูk 2 ลบ 0.1 แสดงว่าตั้งแต่เข้ามาจนถึงใบที่1ไปจนถึงทางออก ca หายไปเท่าไหร่คะ19 ca หายไป19เกิดเป็น cr เท่ากับ 0.6 เกิดเป็น cs เท่ากับ 0.2 เอ้ย 0.3 รวมกันเป็น 19 แสดงว่าที่หายไปเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าออกมาอย่างนี้แสดงว่าถูกแต่ถ้าทำออกมาแล้วรวมกันแล้วไม่ได้แบบนี้แสดงว่าไม่ถูกแปลว่าผิดใช่ใช่แปลว่าผิดนะคะฉะนั้นคือทดสอบ